พ่อลูกสุนทรกนกวันเฮศาลยกฟ้องคดีบุกรุกป่าสงวนพร้อมพวกรวม10คนวันที่21กันยายน2566เวลา 12:54 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา 10:00 นวันที่21กันยายนที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2ตำบลท่าประดูอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนางกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพวก8รายได้เดินทางมารับฟังคำตัดสินคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดโดยทั้งหมดได้ถูกนำตัวไปที่ห้องพิจารณาคดีชั้น2หลังจากที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนายสุนทรพร้อมด้วยนางกนกวันบุตรสาวและพวก8คนได้เดินทางออกจากห้องพิจารณาคดีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านหน้าแล้วขับรถออกมาทันทีนายสุนทรได้เปิดกระจกรถยนต์พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยกล่าวว่าศาลได้ยกฟ้องทั้งหมดซึ่งตนเองก็รู้สึกดีใจที่ได้รับความยุติธรรมเพราะตนเองซื้อมาด้วยความถูกต้องตามกระบวนการมีการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยยกฟ้องทั้งหมด10คนหลังจากนั้นนายสุนทรได้มอบมะม่วงน้ำปลาหวานที่ผลิตเองไม่มีขายที่ไหนโดยมีฉลากที่มีรูปนายสุนทรพร้อมเขียนว่ามอบให้ด้วยใจโดยให้กับผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ให้ไปชิมก่อนจะเดินทางกลับไปโดยศาลพิจารณายกฟ้องมีความเห็นแย้งว่าผิดตามฟ้องศาลวินิจฉัยว่าจำเลยที่1 2 3 5 10ไม่มีหน้าที่ตามมาตรา151ศาลวินิจฉัยว่าปปช.ไต่สวนไม่ชอบการกระทําของจำเลยที่1 2 3 5 6 10ไม่มีเจตนาจำเลยที่4 7 8 9จึงไม่สนับสนุนประเด็นอื่นไม่วินิจฉัยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นางกนกวันถูกศาลฎีกาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปรวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค4และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปี